ชาวฝรั่งเศสตื่นตาตื่นใจชื่นชมความอ่อนช้อยสวยงามในการแสดงรำบายสีสู่ขวัญของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีพร้อมร่วมพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเป็นการรับขวัญนักเรียนจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะที่บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีภรดาด็อกเตอร์ประวัติสุทธินนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีคณะภรดาเซนคาเบรียนนำนักเรียนจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศสร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับคณะและเป็นการรับขวัญนักเรียนจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภายในงานมีการแสดงรำบายสีสู่ขวัญซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างมากเพราะเป็นการแสดงที่มีความอดช้อยและสวยงามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศสโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกำหนดจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศการอยู่ร่วมกันการใช้ทักษะชีวิตค่านิยมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันโดยจะมีภรดาคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนรวมจำนวน26คนจากโรงเรียนเซนคาเบียนคอลเลจเซนกลัชเมืองแซงลอหลังสู่แซฟประเทศฝรั่งเศสที่เดินทางมายังประเทศไทยและโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีสำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนอันดับที่10จาก17สถาบันการศึกษาจากมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2500ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นบริบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 2,038 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา185คนพนักงาน62คนบริหารงานโดยคณะภรดาเซนคาเบียนโดยมีภรดาด็อกเตอร์ประวัติสุทธินนท์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตรประถมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยมีครูชาวต่างประเทศมากกว่า30คนและเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษารับสมัครนักเรียนชายหญิงทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกลับมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมและทักษะฝีมือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย Welcome you have given us already เอาเป็น